ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเหมียวตากลมนะในโมคโนปรินเซสตอนที่15แล้วเย้ไม่คิดว่าจะทำได้เยอะขนาดนี้ป่ะ96ขวบของเราเอ๊ะนี่เงาของใจแอนนี่นาฉันกำลังคุยกับตัวเองหรือเปล่านะชายคนนี้คือชายลูกดับไม่เลวเลยแต่ได้รับการยอมรับจากข้าแล้วต่อไปเจ้าจงแข็งแกร่งขึ้นนะจนกว่าเจ้าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วเงาก็หายไปเลยนะแล้วก็เปล่งประกายแสงออกมาก็หายไปจ้าแต่สตาร์มิน่าขึ้นมาบอกน้องอยู่ก็ได้พรมาทุกคนแฮปปี้ค่ะน้องส้มยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพศอะไรแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเลี้ยงน้องไว้เฉยๆนะฮะแอดดูข่าวอันนี้เหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนเดิมครับข่าวอ่ะ早上好不要勉强自己哦สวัสดีค่ะป้าป้าวันนี้จะทำงานหนักนะคะลูกสาวฉันสวยขึ้นหรือเปล่าถึงว่าลูกสาวฉันสวยขึ้นกังวลอะไรจ๊ะว่าลูกสาวฉันโตขึ้นแล้วสวยจังใกล้จะถึงวัยแล้วนะทุกคนเมื่อเผชิญหน้ากับลิซ่าเซเบอร์ก็ตัดสินใจที่จะแย่จ้ะแย่จ้าลูกสาวป้าป้าหนูได้จดหมายมาหลายฉบับเลยค่ะก็ไม่เคยส่งจดหมายกลับไปเลยอ๋อหมายถึงจดหมายรักใช่ไหมล่ะว่าไม่มีใครอ่ะต้องการจะเขียนเลยใช่ไหมล่ะ yeah. ไม่หรอกค่ะป้าป้ารู้สึกว่าสิ่งที่ป้าป้ากำลังเผชิญอยู่นะใครเป็นคนพูดคนแรกเนี่ยจะรู้สึกเสียใจหรือเปล่านะแล้วลูกคิดยังไงคิดยังไงล่ะแล้วพ่อคิดว่าผู้แพ้คือผู้ชนะการแพ้หรือการชนะมันเป็นปัญหาเล็กจี๊ดเดียวไม่เรื่องสำคัญจี๊ดเดียวทุกคนอันที่3ใช่ไม่มีเหตุผลนะที่แกจะต้องเผชิญหน้าอะไรเท่าไหร่ในกลุ่มปาร์ตี้เนี่ยการเผชิญหน้าอันแรกเนี่ยเรากล้าหาญมากยิ่งขึ้นเรื่องลูกเล็กน้อยมากๆเลยทุกคนฉะนั้นไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณแพ้มันเรื่องเล็กนิดเดียวชอบเธอนะไปบอกเธอเลยแต่ว่าถ้าไปเธออ๋อขอโทษค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าชอบเธอจริงๆว่าไปชนะหรือแพ้มันก็ไม่สำคัญหรอกเฮ้ย yeah. ป้าป้าใจกว้างจังเลยต่อชีวิตนะมันยังอีกยาวไกลนะยังคิดอะไรยังคิดทำเนี่ยมันก็เอ๊ะแล้วอะไรแบบเนี้ยโอเคค่ะหนูจะไปบอกเขานะกับป้าป้าแล้วก็แม่มากที่สุดเลยแล้วเพื่อนๆค่อนข้างจะชอบเล็บซ่ามากเลยค่ะประมาณนั่นแหละพ่อคิดหรือเปล่าว่าเล็บซ่ายังไม่ค่อยจะไหวไหมดีมากไหมป้าป้าคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นคนดีอยู่แล้วจากที่เปิดใจใจสนใจนะคะใช่ความฉลาดของลิซ่าก็ขึ้นมา50อย่างงงๆอีกแล้วเอ๊ะแล้วก็บอกว่าป้าป้าขึ้นปีคนที่ชอบที่สุดของน้องตอนเนี้ยคือเดบต้าเว้ยเพราะว่าเรา
ไปจีบนางเยอะเวอร์จริงๆก็ไม่ได้เชิงจีบแต่ว่านึกว่าจะเอานางลงดันได้ไว้ปรากฏว่านางลงดันไม่ได้เสียใจมากเลยเอาไม่เป็นไรจดหมายรักฉบับที่1ผมรักคุณสุดลึกสุดใจผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งอากาศคุณหายใจเนี่ยก็เป็นของขวัญล้ำค่าของผมให้สายตาที่เท่าไหร่ล่ะกลับไปซะอย่าโมดขึ้นมาโมดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเล่นให้อารมณ์ดีลองให้อารมณ์ดีแอคคุยกลัวอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูกลัวว่าป้าป้าเนี่ยจะแก่เร็วอ่ะสิคะป้าป้าเนี่ยต้องออกกำลังกายอีกนิดนึงนะแข็งใจจังก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับทางเล็กน้อยลมเริ่มดีขึ้นมาแล้วทุกคนตาตาน้องเลวี่โอเคโอ้ยมันมีเพิ่งรู้มันมีคำถามเพิ่มแล้วเนี่ยเมื่อกี้กดไวไปทุกคนขอโทษทีก็คือภาคนี้ป้าป้าไม่รักหรือเปล่าแล้วเราก็บ่ายเบี่ยงเว้ยสุดท้ายเราก็ยังบอกไว้ว่าก็บางครั้งอ่ะผมพ่อก็รู้สึกปวดหัวแล้วก็รู้สึกสับสนนิดหน่อยแต่มันก็นิดหน่อยนะไม่มีอะไรมากหรอกฮิอะไรคะเราต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรจริงๆนะโอเคค่ะถ้าป้าป้ารู้สึกไม่ดีเนี่ยอย่าลืมบอกหนูนะคะจะปกป้องป้าป้าเองลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีจริงโอเคอ่ะพ่อรู้พ่อรู้พ่อจะไปทำอะไรเดี๋ยวให้น้องหนูกังวลหรอกนะมูดดีขึ้นทันตาทุกคนขออนุญาตไปเพิ่มอีโมกันก่อนทุกคนเพราะว่าเราเหลือแอคชั่นพอยต์2แล้วก็มูด50อย่างลงอารมณ์ดีนะเอ๊ะมีน้ำทำอะไรตรงนี้จ๊ะเรียบร้อยไปเพิ่มนอนเล่นก่อนเย้เต็มแล้วน้ำมาทำจ๊ะเรียบร้อยนี่ป่ะลงดันกันทุกคนแอนตันมาทำอะไรจ๊ะสวัสดีครับโอ้เฮ้ยนอดป่ะเอ็กปอร์ทุกคนโอ้แทนเน็ตเลเวล10เจ้าชายเลเวล10ป่ะทุกคนเจ้าชายเลเวล10นี่โกไปจ้าโอ้ถ้าไม่ตายเร็วเอ๊ะโอ้เริ่มตั้งแต่แรกต้องเรียนรู้ใหม่นะไปเดี๋ยวเราเรียนรู้ใหม่ได้เรามาใช้แอคชั่นพอยต์ให้คุ้มค่ากันทุกคนต้องมูฟไปก่อนลดเพิ่มเข้าไปแอคชั่นพอยต์อย่าเอาไว้เพิ่ม SCR กันทุกคนเย้ฮอกกี้6
อ๋อลืมไปทุกคนตอนนี้มันช่วงเวลานี่นะช่วงเวลาฤดูหนาวมันจะใช้ action point คูณ2หนาวหรือเปล่าจ๊ะให้กิฟต์เซ่นี่กุหลาบแดงเพื่อเธอน้องเครสมาทำอะไรแถวนี้ชะแกเล็กน้องเฮ้ยอยากจะได้จังเลย 3,000 เนี่ยได้นะทุกคนไปเรียบร้อยแล้วไปกลับดีกว่าวันนี้จบอย่างรวดเร็วอันนี้มีป้ายเพิ่มมาทุกคนเป็นความชื่นชอบของสาธารณชนนะทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกับหนูได้หนูชอบเพื่อนทุกคนเลยดีมากลูกใส่ชุดเดิมเป็นยังไงอ่ะอุ้ยชุดเดิมก็น่ารักไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกว่าเป็นตัวเองจังเลยเมื่อใส่ชุดนี้ลูกสาวฉันน่ารักมากใส่ชุดเดิมเอ๊ะโอ้มีการได้แต่งตัวทุกคนแต่ไม่มีตังแล้วไปอันเดิมไปก่อนแล้วก็อะไรดีอยู่กาแฟอ้าวแล็บซ่าไม่อยู่แล้วหรออะไรอ่ะโอเคโกฉันเห็นรูปร่างคุ้นในห้องเรียนใกล้ๆกับป่าดูเหมือนว่าจะเป็นโมนาเธอรู้สึกเหมือนว่าเธอจะกำลังเศร้าอยู่นิดหน่อยอยากไปรบกวนเธอเลยดีกว่ายินฉันควรจะเทรนนิ่งต่อไปแล้วบางทีบางคนเขาก็อยากอยู่เงียบๆนะเอพอเราเอเยี่ยมโอเคที่มหาลัยเซนต์เอลมาอัศวินฝึกอัศวินเซนต์เอลมาเนี่ยนะก็การเทสทดสอบความแข็งแรงทางกายภาพแก่นักเรียนโอ้สูง165เซนแล้วโอ้สูงขึ้นอีกแล้วเย้ตอนนี้ขอฉันเป็นผู้ใหญ่อีกเลยทันทีฉันเติบโตอย่างแข็งแรงและสูงและเซฟก่อนทุกคนแต่ตอนนี้ดีอยู่นะทุกคนคือว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วพอหลังๆเริ่มมาเล่นประมาณตอนคลิปที่10บวกเนี่ยเริ่มไม่หาบักไม่เจอแล้วนะว่างๆลดราคามาเล่นกันทุกคนสนุกดีผ่อนคลายมากเกมนี้เอ๊ะเหมือนจะมีรูปวาดนะเดี๋ยวฉันให้เธอแล้วกันโหวาดด้วยใจเลยนะดูเหมือนกันว่ามันมีความคิดมากมายใส่เข้าไปในนั้นอยากจะเอามันออกไปเลยเดี๋ยวผมวางไว้บนโต๊ะแล้วกันนะสร้างอิโมชันขึ้นมาสิเก็บนมให้น้องส้มไปนี่ในฐานะที่เป็นใช้คนต้มเหล้านะทุกคนได้เลยที่ประมูลหนึ่งนะตอนนี้
อ๋อเนี่ยให้ฉันลดราคาคูปองลดราคาหลังจากเลิกงานเอ๊ะใช้ไงดีนะฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องวายเท่าไหร่ถ้างั้นลิซ่าเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ตังค์มากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวผมน่าจะต้องหางานใหม่ช่างทำขนมอุ๊ยอันนี้น่าสนใจ Miracle Seed โอเคทำกรอบอย่าดูเหมือนกับว่าจะมีกลุ่มที่ใหม่ๆที่เข้ามาร่วมกับอัศวินนะโอเคใน6เดือนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนก่อกันใหม่แล้วเอ๊ตอนนี้ทำงานที่กับอัศวินนะเป็นช่างทำเกราะช่างตีเกราะทุกคนซามอยร่วมเข้าด้วยโอเคมิสฟิสซามอยเนี่ยได้สกอร์เป็นอันดับ3จาก61คะแนนในการแข่งทำอาหารเพราะฉะนั้นเราจะโชว์ให้ดูว่ามันน่ารักขนาดไหนก็น่ารักอยู่นะโอเคเพื่อนบ้านบอกว่าให้ทำตัวให้อบอุ่นเข้าไว้นะเหล่านักล่าได้บอกว่าให้ลดจำนวนครั้งในการเข้าและออกป่าเพื่อป้องกันมหันตภัยอวาลันซ์น่าจะเป็นตัวพายุหมุนอะไรประมาณนี้ทุกคนนะมีครอบครัวที่ได้สงสารเนี่ยนะรู้สึกได้รับอนุญาตว่าอ๋อครอบครัวที่ขอโทษค่ะทุกคนแต่ผิดครอบครัวที่ยากจนเนี่ยจะได้รับซุปมันฝรั่งนะที่โบสถ์นะโอเคได้คนละหนึ่งนะจ๊ะดีที่สุดนะแมวดาวเกบิลปูโต้ดาวแมวหรือแมวดาวโอเคมีรูปร่างของแมวเวทมนต์นะที่เป็นตัวแทนนะได้เปิดเผยแล้วจ้ะนะอย่างตัวอย่างน่ารักฟุ้งมิ้งลูกคนดีที่เรารักก็ยังอยู่โอ้เซเบอร์วาดรูปใหม่อันนี้เป็นรูปที่ลิซ่าวาดให้ผมนะเรากำลังสร้างตุ๊กตาหิมะกันหน้าบ้านของเรานะในฝนหิมะครั้งแรกของฤดูหนาวนี้ตอนนี้มันยังไม่ละลายเลยโอ้โอเคมันจะอยู่กับเราทั่วทั้งฤดูหนาวเลยฉันคิดว่านะน่ารักจังเลย早上好不要勉强自己哦สวัสดีค่ะคุณพ่อวันนี้อย่าทำงานหนักไปนะคะน่ารักจังเลยลูกฉันอารมณ์ดีเฮ้ป้าป้าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้ไหมคะยังไม่อยากเข้าจ้ะเย่คนมาอีกแล้วนะเป็นผู้ป้องกันหอคอยอันแสนไกลนะวันนี้ผมเห็นว่ามีดอกไม้ชื่อมอนิสตาเนี่ยมันออกดอกขึ้นมามันทำให้ผมรู้สึกคิดถึงเธอมากกว่าทุกครั้งความสวยงามของดอกไม้สีขาวเนี้ยที่ให้กับเธอนั้นขอมอบให้กับเธอนะคนสวยลิซ่าแอคเพคที่อยู่ขอบคุณมากค่ะยำของขวัญเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปขายแล้วไปซื้อไอ้นี่ให้กับน้องดีกว่าโมนน้องแค่เล็กน้อยป๋าจะดูแลเธอนะนี่คุยอะไรดีตอนนี้หนูกำลังเรียนรู้การถักใหม่ๆนะคะเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้คุณป๋าดูนะคะป๋าป๋านั่งบนโต๊ะสิคะโอเคเดี๋ยวพ่อนั่งตรงนี้นะบูมบูมบูมอุ้ยเดี๋ยวกดเร็วไปขอโทษโอ้ไม่เจ็บเลยโอเคขอประมาณนี้นะอ๋อนวดให้ป้าๆเหรอฮิใช่ค่ะระดับโปรเลยนะคะโปร
โอเคตอนนี้เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าป้าป้าจะต้องโดนจ่ายตังค์ให้หนู200จีนะจ๊ะอะมันเสียทั้งเลยเหรอเนี่ยฮะแน่นอนเป็นครั้งแรกเหรอที่ป้าป้ามาทำมาตรงนี้ลืมไปเลยป้าป้าเนื่องจากป้าป้าเป็นลูกค้าใหม่ก็เลยฟรีค่ะจบแล้วเพราะตอนนี้มีตังค์แค่790จีเท่านั้นจริงๆแล้วถ้าครั้งแรกเนี่ยฟรีค่ะโอ้ยดีจังเลยอารมณ์ดีเอเดจ่าไปขายของกันทุกคนออนเซล 20% ออฟนี่แหละจะดูที่ฉันขออนุญาตขายของขายของนี่ค่ะขายอะไรดีเมื่อไหร่จะถึง 2,800 นี่สำหรับแองเกิลขายโหลดเอ็ดโหลดเอามามันดีแพ็คขายไปให้หมด 2,100 ทำโอโกนักเก็ตขายไปให้หมด 2,700 แล้วทุกคนความฝันความฝัน 2,800 แล้วในที่สุดเอาอันนี้หรือเอาอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเนาะเพิ่มคาริสมาด้วยอย่างที่นี่จะลองโบเพิ่มทุกคนนี่แล้วก็มาขายอันเก่าซิลเวอร์โบลาก่อนจ้ะนี่เลมอนโกลเหรอขายไปหมดนี่อย่างไรขายได้อีกนิคอนขายเบิร์ดเบสแมนขายไอซ์นี่เป็นของกินแล้วขายขายจ้าขายนี้ขายจ้าอุ๊ยคิดเค้กเดี๋ยวฉันพอให้เยอะอะนี่เก็บไว้ก่อนขายอีกไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทำดูชั้นนี่เพิ่มคาริสมาให้ตัวเองแล้วหนึ่งนี่เฮ้มาลูกมาซื้อเสื้อผ้าดีกว่า Explorer Days นะเพิ่มแอสตามิน่าจัดไปเยี่ยมลูกสาวคุยกับเซก่อนเราเพิ่มอีเวนต์ให้กับเซดอกไม้ไปจ้าเยี่ยมกลับบ้านแป๊บทุกคนในที่สุดเราก็ได้เสื้อมาอีกตัวหนึ่ง Explorer Dance Go โอ้โหอย่างเท่เลยจ้าคนนี้มันเบาแล้วก็เหมาะกับการต่อสู้มากๆดีมากลูกสาวป่ะพอทุกคนจะแค่นิดก่อนนะจ๊ะเรียบร้อยหลอดโอ้โหได้แชทครบแล้วอีกแค่นิดเดียวท่านเลปซ่าก็จะเต็มไม่มีเล่าให้ท่านเลปซ่าไม่เป็นไรมาทุกคนดูกันต่อโยกสตาร์ทเอ็กซ์พอร์ด้วยสนุกใหม่อ๋อเจ้าลองอันนี้เกือบช็อตโอ้ยถึงคิดที่เข้าทุกคนทับใจโอ้โหของใหม่มันดีจริงอ
ก็ได้ลดต้นไม้สีแดงยักษ์ต้นไม้สีแดงยักษ์ปรากฏต่อหน้าท่านมันยากที่จะจินตนาการว่ามันมีใต้ผืนดินของต้นไม้ต้นเนี้ยมันอยู่ได้ยังไงคนละว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันตายไปแล้วไปขอดบันทึกมันยากเหลือเกินไม่เห็นว่ามีอะไรออกมาจากต้นไม้ก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยมูดก็เลยอารมณ์เสียลบไป10เออตัวใหม่ตัวนี้อ่ะเตทำงานหนักมากกูเหมือนของเราจะโจมตีแรงเพราะเราไปคิดเข้าคิดที่เราอัพไว้ฮ่ดีมากโคเดนโรดแฟชิ่งริเวอร์แม่น้ำที่เป็นประกาศต่อหน้าเรารู้สึกเขาไปแล้วตกปลาโรลี่เชฟนี่ได้มิลิคอลซีดมาอย่ามากเงามืดดีมีหมอกหนาๆอยู่รอบๆตัวท่านแล้วตอนนี้มันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำเงินนะมันก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มเบลอๆอยู่ต่อหน้าไกลๆอาจจะเป็นมนุษย์นะไปใกล้พยายามจะเข้าไปตรงนั้นแต่ว่าทันใดนั้นก็มันก็หายไปไม่มีร่องรอยอะไรเลยทางเรื่องแบบจริงๆนี่ดูฉันการลบเงินตัวนี้น่าจะตายไหวไหมรีบไปเยี่ยมแข็งไปแล้วหุ้ยลูกสาวไหวไหมโอ้เลเวลอัพแล้วต้นเตเลเวลอัพแล้วจ้าเทอร์สตอร์มแบบฟอร์เรสตาเอ็กออกโอจ้ามีอะไรเพิ่มพอยต์ได้ไหมดีเฟนซ์ 55% เอาไว้ก่อนนี่โอ้เหมือนจะแรงโจมตีหมูทุกคนนี่โจมตีหมูอีกรอบนึงอย่าอะไรให้ท่านเตทำไม่ได้นะรอบไปเลยจ้าโอ้หน้าตาดูประหลาดจังพอพี่ตาโก้
ซีหนักมากเลยอันเนี้ยโหดมากสุดยอดเบต้าได้สกิลใหม่ทุกคนอิมมอร์ตัลเบิร์ดนกอมตะ312แฟนซีเบิร์ดหรือว่านกไฟอะ156พอยต์เดเมจเอนิมี่3ทามแอนดอมแกน15เบิร์ดโอเคระหว่างอิมมอร์ตัลเบิร์ดกับซันเบิร์ดอะไรก็ได้เนาะโอเคซันเบิร์ดได้ตังค์20โกลเยี่ยมมากทองไปเลยซันเบิร์ดอ้าวเป็นค่าดาบเลยเหรอโอ้คริติคอลคริตอุ้ยไปอย่าให้สุดเลือกสตอมแล้วต่อด้วยโอ้ถ้าเราซื้อดาบมาก็เวิร์กแล้วเนี่ยเราได้สำเร็จลูกช้างด้วยไหมถ้าหมายลูกมันแรงจริงแต่ไปอย่าให้สีอ่ะโอ้ตัวอะไรเนี่ยไปรอมีคลิปรอให้มีท่านเซอยู่ผมได้รถน้ำจ่าขึ้นมา 50% ทุกคน cover 100% แต่วาริซ่าคาริมาลดลง1แล้วสู้กับบอสแล้วอะ 50% แล้วกันโอเคโอ้บอสบอสสวยมากคนบอสสวยมากเจ๊เอโลไปเลือกต้มนี่เป็นนางเงือกไปท่านเซ่ท่านเซ่สู้ๆท่านเซ่สู้ตายท่านเซ่ท่านเซ่สู้เซบอกฉันเหนื่อยแล้วฉันเซสู้ๆในฐานะที่เลเวลเยอะสุดเย่ลูกสาวเย่ชนะแล้วเย่โอ้วิวนี้มันช่างสวยงามมากจริงๆนะทุกคนไอเอ็นยอดเซฟขึ้นมา232อย่างเยอะเยอะมากใจตีเคเนตอ๋อเคเนตคุยแล้วน้องหน่อยดอกไม้อ๋อใจมาน้องเฮ้ยไม่ใช่ขายจ้ะขายจ้ะย่ำเลยจ้า
กันจ๊ะด็อกเตอร์ก็ลองดูเลยว่าทำอาหารได้หรือเปล่าอย่านอนแป๊บสวัสดีจ้าเย่ยากหายากเย่แอมอนน่าสวัสดีจ้าเบนสันทีอาร์ไม่พอต้องเพิ่มอีกหนึ่งเอทีอาร์เราเพิ่มอีกหนึ่งขอกินเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้กินอยากกินสิพอดีเพิ่มหมูเล็กน้อยเด็กร้อยทุกคนก็อยากตกปลาทุกคนลองมาตกปลากันไหมตกปลาหน่อยนะจ๊ะคนไงชุดชุดชุดพึบพึบโอเคสุดยอดได้ปลาละจ้ะสามแลกเปลี่ยนอันนี้เพิ่มเร็วได้โอเคกินสามทุกคนเราไปเล่นฮอกกี้กันฮอกกี้โนโนโนไปมุดมุดเอิ้นเอ่ะฮอกกี้โตต่างมีแล้วเสื้อผ้าได้ใหม่เลยเก็บกลับบ้านกันดีกว่าเลยอ่ะวางแผนกันดีกว่าทุกคนวันนี้ตึ๊ดตึ๊ดเอ๊ะจัดไปไอวินโกสไนเปอร์แล้วเยี่ยมเห็นหน้าคุ้นๆนะใกล้ห้องเรียนข้างๆป่าอีกแล้วคราวนี้ดูเหมือนจะเป็นเซเหมือนกับว่าเขากำลังปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอยู่ไปยินดีให้เขาไหมยินดีจ้าสวัสดีจ้าเช็ดเองเอเอก็เลยหันมาพยักหน้าให้เล็กน้อยแล้วก็หายหัวเข้าไปในป่าตามสไตล์นางเห็นหน้าคุ้นๆอีกแล้วคราวนี้เป็นโมนาอันนี้เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เมื่อ20นาทีที่แล้วโอเคอ่ะเรามาเห็น2รอบแล้วต้องไปทักแล้วเอแฮปปี้ต่อไปเอเมนลิซ่าวันนี้เราจะทำดาบเล่มนี้เสร็จโอ้ถ้าปกติทำดาบเล่มหนึ่งเนี่ยนานขนาดนี้เลยเหรอคะฉันก็ทำอาวุธมาหลายๆอย่างนะครั้งเนี้ยทำมาเป็นพิเศษนะเพื่อเอาไว้สาธิต อ๋อค่ะโอเคจังวันนี้คุณพ่อบอกว่าจะเอาส้มนะมาให้ด้วยนะได้โปรดเอาไปทานด้วยนะคะยังสดๆอยู่เลยอ๋อโอเคโอเคหนูเหมือนว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกันกับฉันอยู่เลยนะเนี่ยจำได้เลยว่ายังจำได้เลยว่าผมว่าฉันเนี่ยชอบกินส้มมากเลยโอเคขั้นต่อไปเนี่ยก็คือทำให้ดาบเล่มนี้มันคมขึ้นนะสเต็ปเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาสักพักนึงนะให้ผ่อนคลายแล้วมองดูว่าฉันน่ะจะทำให้มันคมได้ยังไงโอเคค่ะหนูกำลังจะดูหนูกำลังดูอยู่ค่ะ
เอหลังจากทำให้มันคมแล้วนะดาบเล่มนี้มันจะต้องเอาไปทำให้มันร้อนอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ปาดด้วยน้ำมันนะกับโหมห้องประมาณนี้อย่างที่รู้กันนะขั้นตอนนี้มันจะทำให้ตัวเหล็กเนี่ยมันแข็งมากขึ้นนะว่าถ้ามันช้าเกินไปเนี่ยดาบมันจะไม่คมพองใช่หรือเปล่าถ้ามันช้าเกินไปดาบมันจะไม่แข็งพอโอเคลองอุ่นให้มันร้อนอีกสักหน่อยนะก็ค่อยตีดาบอันนี้มันอุปกรณ์ในการทำมีดนะสร้างมาจากหนังเหล็กหรือไม่ก็ไม้นะแล้วแต่สไตล์แล้วก็เล่าตัวเนี้ยมันทำมาจากเหล็กมันจะทำให้ตัวของดาบเนี้ยมันไม่เลื่อนออกไปเวลาถือเราจะใส่มันเข้าไปในเหล็กแบบนี้อันนี้มาถึงไอตัวถือดาบทุกคนภาษาไทยมันคืออะไรวะนึกไม่ออกด้ามดาบมันคือด้ามดาบทุกคนขั้นตอนต่อไปนะเราก็ต้องระวังให้ดูว่าดาบเนี่ยมันดีพอหรือยังโอเคแบบนี้นะได้แล้วเพอร์เฟกต์แม้ว่าฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะจากการดูเนี่ยแต่มันยังดูเป็นอะไรที่ยอดมากเลยค่ะแค่วางเหล็กลงไปตรงนี้มันก็ทำให้ตัวรู้สึกมืออยากจะสั่นแล้วก็การทำดาบเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนใช้ทักษะแล้วก็เวลานะถ้าปราศจากการที่ฉันแนะนำโดยช่างเทคนิคดีแล้วเนี่ยมือใหม่เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยทำไม่ถูกหรอกนะจะต้องงมเอาอีกเห็นนะลิซ่าอัศวินเนี่ยต้องคู่กับดาบอยู่แล้วนะรู้สึกยังไงบ้างโอ้มันต้องค่าจะถือได้ดีเลยค่ะแล้วก็ตัวดาบเนี่ยดูคมมากจริงรู้สึกว่าสมราคาดีค่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นโอ้สวยจังนะสมาคมของเซนต์เอลมาเนี่ยนะได้มีรับกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครอีกแล้วปีนี้นะก็จะทำหน้าที่ในการส่งอาหารสำหรับฤดูหนาวเนี่ยไปให้กับครอบครัวที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ยากจนนะเอฟิสโกไบอันไม่ได้เห็นนานเลยจ้ะงานนี้นะจำเป็นต้องใช้แรงกายอย่างยิ่งนะก่อนที่พวกเจ้าเนี่ยจะไปชนถนนอะไรพวกนี้เหมือนอารมณ์แบบอะไรนะลงถนนกันจะต้องเตรียมอาหารนะไว้นะเจ้าเราอัศวินนะสามารถที่จะเราเด็กๆที่อยู่ในเป็นแบบชั้นน้อยๆเนี่ยสามารถหารุ่นพี่นะเพื่อทีมอัพหาทีมด้วยกันได้นะครับนี่ให้หนูเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการค่ะมันคือโค้ดแล้วครับขอโทษนะคะขออนุญาตอยู่ด้วยคนได้ไหมคะโอเคเอาสิผมด้วยครับผมก็ต้องการด้วยในทางระสุดท้ายลิซ่าก็พาเด็กๆทั้งหมด5คนเนี่ยเป็นอาสาสมัครในงานด้วยกันทุกคนทำงานได้ดีมากเลยจ้ะถ้าเราเป็นคนพี่แล้วทุกคนน้ำตาจะไหลหลังจากที่ทำงานอาสาสมัครดันเนี่ยก็หายไป5ทุกคนเกรดเย้ฉันจะทำให้ดีขยันมากขึ้นในครั้งต่อไปทุกคนเยี่ยมมาก
โอเคก็เป็นอันจบแล้วคลิป1คนใจทุกคนยังติดตามรับชมกันอยู่นะคะมีอะไรกันได้นะคะซีรีส์นี้เล่นไปเรื่อยๆไปเปื่อยค่ะแต่เมื่อไหร่เกมก็จะจบจ้าเหมือนจะจบเป็น Multiple Ending เลยนะเรื่องนี้ขอบคุณที่ยังรับชมกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะ